ตัดต้นรูบับนะคะมิวจะเอาแช่ช่องฟิตไว้นะคะเวลาตอนช่วงเก็บเห็ดเนาะมิวจะได้เอามาแกงกับเห็ดอะไรเงี้ยนะคะดูไปค่ะเดี๋ยวไปตัดกันมีแต่ก้านใหญ่ๆเลยนะสมัยเอเตอร์ดิเดี๋ยวสิ่งนี้คือความประสิทธิ Adesso stavo già posso che li faccio con la chiesa. Wow, มันเยอะมากเลยเนาะใบมันใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าใบมันเป็นพิษนะคะมีพิษหุ้ยด้วยเนี่ยใหญ่มากเราก็จะมาปอกเอาเปลือกมันออกนะคะแล้วก็จะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะไปล้างทำความสะอาดอะไรเงี้ยเปลี่ยนเองอันนี้เปรี้ยวมากหนูกูฮะผู้ชังมีกล่าวบอกว่าผู้ช้างผู้ช้างเนาะเออมันเหมือนกันนะผู้ช้างเอาไหมลายแต่สีเป็นปูทางปีโป อันนี้นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาออกเปลือกมันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมแบบเนี้ยมันเหี่ยวมากเลยนะเหมือนมันฝนไม่ตกอ่ะเนาะนี่นะจะเอาไปทำพายปีดักกาหรือว่าเค้กอะไรเงี้ยนะคะสั่งเครื่องซีดมาจาก AliExpress นะคะเพื่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะคะหนูจะเอามาแบบแพ็คของอะไรเงี้ยเนาะประมาณ14ยูโรนะสั่งมาตอนนี้ยังไม่ได้เลย
เอตุนะนะคะก็จะอันนี้คือปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากบนโต๊ะนะคะนิดนึงนะคะให้มันสะเด็ดน้ำแล้วก็ค่อยเอามาหั่นไว้นะคะไว้กระบาลที่เป็นเงาๆนั้นทาน้ำมันนะคะทาดูมิกะแกล้งหนูนะคะมันเอาน้ำมาสาดเราอ่ะดูเปียกหมดเลยอยู่นึกว่าสงกรานต์เหรอคะแม้ฉีดน้ำมาเมื่อกี้ฉีดน้ำเลย you want to put for me ดูมาฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมเปียกหมดเลยอ่ะแม่แม่ปึ๊บเดี๋ยวมาให้แล้วออกมาอันนี้คือสตรอเบอรี่ป่าหลังบ้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้ออกดอกแล้วนะนี่ดอกมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะหมิวไม่ได้หั่นเล็กเกินไปน้องหมิวก็ใส่แบบนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำแกงเห็ดอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้1ถุงนะคะหมิวก็จะเก็บแค่นี้แหละอันที่เหลือในหลังบ้านก็ไม่ได้เก็บแล้วก็จะไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเยอะเกินเนาะถ้าเราไปเก็บเห็ดอีกนะคะก็เอามาแช่เนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะน้ำตาลเนาะจะเป็นน้ำตาลแบบนี้นะคะฮิโลสโตรเบอรี่นะคะที่ทำแยมนะคะฮิโลก็คือแยมนั่นเองนะคะก็ต้องใส่ลงไปแต่ที่จริงใช้น้ำตาลอันไหนก็ได้ละมั้งแต่สามีบอกว่าแนะนำนะคะให้ใช้น้ำตาลยี่ห้อนี้นะน้ำตาลเนี่ยเอาไว้สำหรับทำแยมนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะหวานเราจะมาทำเค้กว่าอะไรก็ได้ครับยังไม่เคยลองนะว่าเอามาทำเค้กจะทำจะเป็นยังไงจะเปรี้ยวก็ใส่แบบนั้นก็ได้นะจะเต็มเลยได้2ถุงนะคะนี่เดี๋ยวก็จะเอาไปเข้าช่องฟิตนะคะหมิวใส่แบบเยอะๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นแพ็คเล็กๆก็ได้นะแบบกินครั้งนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่เนี่ยจะใส่แบบนี้ถ้าจะเอาออกมากินก็จะเอาแบบมาทั้งแบบแช่แข็งเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวจะพาเพื่อนๆมาทาสีบ้านนะคะก็รอบตอนนั้นนะคะหมิวก็ทาฝั่งนี้แล้วเนาะฝั่งนี้เราจะทานี่เลยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ทาฝั่งนี้อันนี้ก็คือสามีทาไปแล้วเห็นไหมนี่นะแดดตรงนี้มันแรงหนูก็เลยจะไปทาข้างในสามีกำลังเตรียมพื้นที่ให้นะคะอันนี้สีของเรานี่มือแบ่งแล้วนะคะแค่นี้จะไปทาช่วยกันทาไม่มีแปรงใหญ่นะคะใช้แปรงเล็ก
สามีใช้แปรงใหญ่มันง่ายมันก็เร็วขึ้นแต่เนี้ยก็เลยทานเล็กไม่เป็นไรช่วยกันจะได้รีบเสร็จเราต้องรองกระดาษนะคะเผื่อเราทาปุ๊บแล้วสีมันตกมามันจะได้ไม่เปื้อนเนี่ยมาค่ะมาทากันเลยทาแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเนาะคือก็จะทาช่วงล่างก่อนเพราะว่าช่วงบนอะไปไม่ถึงต้องใช้ที่ขึ้นบันไดขึ้นนะคะสีนี้กว่าจะแห้งนะประมาณ4วันนะคะเพื่อนๆค่ะ4วันอะร้อนไหมอาบเดือดไปในตัวเลยค่ะทาสีด้วยอาบเดือดด้วยทาสีบ้านนะจ๊ะอีสตูนตัวเลยไว้ฮะเอ๊ะฮะเหรอเนี่ยแบบใหญ่แบบมีกะเงี้ยมันทาง่ายนะคะมันทาง่ายปึ๊บๆเลยดิพอมีว่ามันเล็กอ่ะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะทายากนิดนึงตอนนี้นะคะมิวก็ทาได้ประมาณนี้นะคะข้างบนไปไม่ถึงเดี๋ยวให้มิกะทาเนาะสามีหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้สามีก่อนนะคะวันนี้จะมาทำนี่เลยนะคะไก่เนาะย่างไก่ในกระทะนะคะแล้วก็ใส่ซอสเกาหลีนะคะเมนูที่สามีชอบตอนนี้เขาก็กำลังทาสีไปเรื่อยๆนะคะมีก็มาช่วยทาจะได้รีบเสร็จเนาะทาได้นิดนึงก็มาทำอาหารให้เขาก่อนย่างในกระทะนะคะทันทีที่ทำทาสีทำช่วยกันทำก็ไม่เสร็จไวอะเนาะต้องช่วยกันนะคะจ้างเขาก็แพงอะต้องทำเองบ้านเราสบายแล้วจ้างช่างมาทาปุ๊บเสร็จนี่นะย่างแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเพื่อนว่าซอสเกาหลีมันมีความหวานเค็มอยู่แล้วค่ะ
เสร็จแล้วนะคะสามีร้อนมากไม่ไหวต้องไปอาบน้ำแดดเผาแน่นอนวันนี้ก็ใส่ซอสนี่เลยนะคะง่ายมากเดี๋ยวไปซื้อสีแดงมันอร่อยกว่าสีดำนะไม่ว่านะแค่นี้พอเดี๋ยวมีกะเผ็ดแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วกินกับขนมปังอันนี้ก็ขนมปังนะคะหนูก็ทำกาแฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินเสร็จก็จะกินกาแฟต่อเนาะตอนนี้นะคะนี่คือผลงานนะคะที่ทาวันนี้เนาะมิวนะคะทาตรงนี้นะคะไปถึงฝั่งนู่นอะตรงบันไดนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมิวทาไม่ถึงก็จะให้มิกะทานะคะก็ผลงานของวันนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วสามีตกใจว่าเธอทำไมเธอทาเยอะมากตอนแรกเขาคิดว่าหมิวจะทาแค่ตรงนี้เนาะหมิวช่วยนนไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะเห็นไหมสีสวยมากเลยนะมิกะเหนื่อยแล้ว เดี๋ยวไปยืนอยู่ฝั่งนู้นหลังบ้านรกมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้พาเพื่อนๆมานี่เลยนะคะทาสีก็สีเนี่ยต้องรอประมาณ4วันนะคะถึงจะแห้ง 4-5 วันอย่างเงี้ยนะกว่าจะแห้งนะคะเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยเด้อเลงนิดนึงแล้วก็ยังมีเหลือเก็บนะคะฝั่งนี้นี่เล็กๆน้อยๆค่อยทาวันหลังนะคะวิดูอันนี้หลุดแล้วมิกะที่เราติดอ่ะมันไม่แน่นอ่ะน่ะก็ยังมีเหลือพวกแบบนี้นะคะในนี่ข้างหน้าก็จะเสร็จแล้วข้างบนอันนี้ก็สุดท้ายไว้ทาวันหลังนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า